เป็นไงบ้างครับคุณพ่อลูกอ่อนเป็นไงบ้างครับมีความสุขครับเหนื่อยแต่มีความสุขครับผมมันหนักขนาดไหนมันไม่ได้หนักตรงอะไรหรอกมันหนักตรงที่แบบความกังวลว่าเขาจะเป็นอะไรมากกว่าแต่ตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะตื่นตลอดทุก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีแล้วชื่อช่วงท้องนางอ่ะก็มีคนเคยบอกแล้วว่าเอ๊ะถ้านอนดึกลูกจะนอนดึกนะเราก็ไม่จริงอ่ะก็จริงตามนั้นคือเราหลับกันตีสามตีสี่ช่วงนั้นอ่ะลูกเราก็คือหลับเวลานั้นจริงครับเพราะว่าเขาอ่ะอยู่ในท้องเขาจะเห็นความมืดตลอดเวลาตอนนี้เขาเริ่มมองเริ่มอะไรละต้องปรับตัวเองไงบ้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทำให้ได้เช่นอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสมมติไม่มีถ่ายละครก็จะตื่นเช้าผิดปกติแล้วก็นอนเร็วมากถ้าว่างนะครับเพราะตอนนี้เราก็เริ่มมีพี่เลี้ยงอะไรมาช่วยด้วยเพราะว่าเราต้องพักผ่อนออกไปทำงานมันสำคัญทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าเอาลูกมาเล่นให้ได้นานที่สุดตีหนึ่งอ่ะแล้วลงไปให้แม่บ้านพี่เลี้ยงชื่อพี่ดุกนะครับมาคุณแม่ใบเตยเนี่ยเอามาจากมือภาคใต้เลยเพราะว่าเคยเลี้ยงใบเตยก็จะส่งให้แม่บ้านเนี่ยตอนประมาณตีหนึ่งเราก็หลับยาวแล้วก็ตื่นเช้ามาอย่างไม่เช้าเนี่ยตื่นหกโมงอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็หอมแก้มลูกแล้วก็ออกมาทำงานเนี่ยครับตอนนี้คุณพ่อหลงหนักขนาดไหนหนักมากก็คือสเตตัสมือถืออะไรเป็นรูปลูกหมดแล้วตอนนี้ไม่มีรูปภรรยาหรือรูปใครทั้งสิ้นมอเตอร์ไซค์อะไรไม่มีละคือลูกอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบคิดถึงลูกตลอดเวลาเรียกว่าพอเสร็จงานปุ๊บกลับเลยถูกต้องปกติอะสมมุติอย่างเงี้ยฮะเราก็ยังไปลั่นลาไปนั่นไปนี่ตอนนี้คือไม่เลยคือกลับอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยอย่างเมื่อวานเงี้ยเตยชวนไปกินข้าวข้างนอกไปช้อปปิ้งอะไรบ้างก็เปลี่ยนไปเลยเตยก็เหมือนกันจากที่แบบช้อปไม่ดูตาสีตาสาอะไรตอนนี้ก็คือของลูกหมดกลับมาก็จะมีแบรนด์ลูกน่ารักน่ารักซื้อมาทางกันตลอดอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนไปเลยตอนนี้คือแม่เองก็เลิกช็อปกระเป๋ามาเป็นของลูกแทนก็มีแต่น้อยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของลูกแล้วครับตอนนี้ไปโรงพยาบาลยังช็อปได้เลยอ่ะของลูกอ่ะเป็นหมื่นอ่ะไปโรงพยาบาลอ่ะจริงเราห้ามปรามไหมก็อย่าซื้อเยอะหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นของลูกไม่ค่อยห้ามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเขาเองเงี้ยถ้ามันเกินมันไม่ได้จำเป็นอะไรในช่วงนี้เราก็จะไม่ก็ห้ามบ้างถ้าไม่จำเป็นอย่างทุกอย่างเปลี่ยนเป็นลูกหมดแม่มีงอนไหมครับมีเหมือนกันนะเขาก็ถามว่าแบบว่าเนี่ยรู้นะว่าตอนนี้ป้าแบบอะไรก็ลูกก็ลูกอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกไม่ใช่ก็มีหนูด้วยแต่ตอนนี้ลูกยังเล็กเราก็ต้องดูแลเขาก่อน first ก็เป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าแอบน้อยใจก็มีบ้างเพราะช่วงนี้ก็นางเป็นเบบี้บูมไงนางก็คือแบบว่าซึมเศร้าคิดนั่นคิดนี่ทะเลาะก็เรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องใจเย็นลงเราต้องปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าเจออารมณ์สวิงตลอดคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะเราจะไม่ทนแล้วก็ไม่ค่อยยอมครับแต่พอตอนนี้มันเป็นครอบครัวมันมีลูกแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเสียสละเพราะเขาก็เสียสละสรีระร่างกายทั้งหมดทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องเป็นผู้นำผู้ตามแล้วก็ผู้ให้อภัยที่ดีเรียกว่าตั้งแต่มีลูกเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคือลูกมาสอนเราด้วยครับว่าที่เราดื้อกับพ่อแม่เพราะอะไรเราก็มาสอนเราว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดเพราะว่าหลังจากนี้อีกหลายๆวันเขาก็จะติดตามดูเรื่องราวของเราหรือว่าพฤติกรรมของเราเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองจากข้างในจริงๆที่มันแบบมันไม่ได้เหมือนเล่นละครมันคือชีวิตจริงเราต้องทำให้ได้จริงๆคือพูดอะไรทำอะไรก็ต้องคิดก่อนแล้วเพราะเราเป็นตัวอย่างของเขาเพราะเชื่อว่าตอนนี้เขาก็ได้ยินแล้วเริ่มสัมผัสอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องปล่อยให้เขาร้องบ้างไม่ร้องบ้างเพราะว่าถ้าร้องมากเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจขี้หงุดหงิดเราก็จะดูจิตวิทยาด้วยแต่ที่แบบใบเตยงอนว่าเรารักลูกมากกว่าเงี้ยต้องปรับเขานานขนาดไหนแป๊บเดียวครับแล้วเขาก็หัวเราะคือเขาก็รู้ตัวเขาก็เป็นนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อมีลูกคือคนที่บริสุทธิ์เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเขายังคือเขาป่วยอะไรเขายังแบบบอกอะไรเราไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลเขามากหน่อยนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าจะคอยดูยุงกัดไหมหลับสบายไหมเป็นผื่นเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับเราต้องมีคนที่สองเริ่มแพนหรือยังน้องจอมพลเคยบอกไว้ใบเตยเริ่มจะไม่ยอมแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องคอยดูอ่ะเพราะว่าเท่ากับถ้ามีอีกเขาต้องพักยาวกว่าเดิมเลยนะอย่าให้เขาทำงานให้เขาได้รู้สึกว่าเขาได้กลับมามีชีวิตเพราะเขาเป็น working woman ใบเตยแต่ก่อนอ่ะหนักกับผมอีกนะผมยังตี5เลิก4ทุ่ม
กลับบ้านอะไรเงี้ยหมายถึงแต่ใบเตยอ่ะคอนเสิร์ตทีวันนึง4งานเงี้ยลองคิดดูดิข้ามจังหวัดอ่ะก็คือกลับมาเลือกกำดาวออกก็คือเจอกันที่โรงพยาบาลน่ะแต่ก่อนน่ะแต่ตอนนี้คืออยู่ไฟเดินอยู่บ้านเขาคอยดูแลผมดีนะเขาพยายามเปลี่ยนเยอะนะถ่ายกลับมาอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกอยู่ที่รักกินอะไรหรือยังแค่นั้นเราก็รู้สึกแล้วว่าเขาพยายามที่จะดูแลเราด้วยเราก็บอกว่าไม่ต้องดูลูกไปเลยดูแลตัวเองได้เดี๋ยวอาจจะต้องพักเบรกก่อนคนที่สองมันอาจจะแบบมีช่วงไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวอาจจะแบบว่าก็ไม่ได้ป้องกันอ่ะอาจจะมีก็ได้ครับผมแต่ใจเราคือพร้อมพร้อมครับผมร่างกายก็พร้อมมากตามข่าวบันเทิงพี่นายเตเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ